ับลูกปลาแล้วก็รายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะซึ่งวันนี้ลูกปลาจะพาไปชมนะคะพลังงานทางเลือกที่รับรองว่าคุณผู้ชมทุกท่านยังไม่เคยรู้จักมาก่อนแน่นอนค่ะนั่นก็คือ Quant eSport Limousine นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานน้ำเกลือมันเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะQuant eSport Limousine เป็นรถยนต์พลังงานน้ำเกลือคันแรกของโลกที่ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะนี่คือรถที่มีรูปลักษณ์สวยงามและมีสมรรถนะระดับซุปเปอร์คาร์เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งซุปเปอร์คาร์สีที่นั่งนี้นะคะก็จะมีดีไซน์ที่ผิวไหวซึ่งเส้นสายต่างๆจะถูกจัดวางโดยคำนึงถึงความสวยงามและสมรรถนะทางด้านพลศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะส่วนภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่คอนโซลหน้าและคอนโซลกลางนะคะจะถูกตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามอย่างหรูหราค่ะผสมผสานกับความสปอร์ตได้อย่างลงตัวโดยทีเด็ดของซุปเปอร์คาร์รุ่นนี้นะคะอยู่ที่การใช้แบตเตอรี่นาโน4เซลล์ค่ะซึ่งเป็นการสร้างพลังงานโดยอาศัยสารเคมีจากน้ำเกลือนั่นเองค่ะส่งกำลังไปยังมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงสุดถึง912แรงม้าและเมื่อผสมผสานกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วนะคะจะสามารถทะยานจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 2.8 วินาทีเท่านั้นและที่สำคัญนะคะยังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง342กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นความเร็วที่มากอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะสำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกแบบนี้ซุปเปอร์คาร์พลังงานน้ำเกลือรุ่นนี้นะคะจะเริ่มจำหน่ายในปีคศ2016นั่นเองค่ะแต่ว่าทางผู้ผลิตไม่ได้มีประกาศราคาออกมาแต่อย่างใดนะคะบอกได้แค่ว่าตอนนี้ Quant eSport Limousine ได้รับอนุญาตให้ได้ใช้งานในหลายประเทศแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นรถยนต์ที่พลังงานสะอาดแล้วนะคะ Quant eSport Limousine ยังมีสมรรถนะที่ดีมากๆอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะจากร้าน MC Bike และชุดบิกินี่สวยๆจากแซนด้วยค่ะลูกปลาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้พบกับลูกปลาและรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ